อาจจะฟังไม่ทันอาจจะฟังไม่ชัดดูนะถอดบทเรียนจากที่เราเจอเมื่อกี้นั่นแหละว่าธรรมธาตุก้อนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในโลกนี้แล้วความหลงมันก็เข้าไปยึดครองว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระอาจารย์พาคุณใส่การเจริญสติเข้าไปปั๊บก็ปรากฏมันก็แตกออกเป็นสองฝ่ายคือกายกับจิตกายก็คืออากาศเนี่ยในขณะที่จิตก็แปรเปลี่ยนสภาพเป็นความคิดปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆใช่หรือไม่แล้วเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเมื่อกี้เราเห็นว่ากายที่นั่งนิ่งๆอยู่มีไหมในขณะที่กายนั่งนิ่งๆไปสักพักนึงก็มีเวทนาปรากฏออกมาใช่ไหมคือความปวดเมื่อยใช่หรือไม่มันคือเวทนาทางกายพระอาจารย์ก็เน้นย้ำมาเลยว่าตัวเวทนาตัวนี้ต่างหากคือเวทนาขันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองมีอยู่แล้วส่วนเวทนาทางจิตมันเป็นสิ่งที่เราปรุงขึ้นมานะมันเป็นผลงานของวิชาที่ปรุงขึ้นมาตัวเวทนาทางกายเนี่ยยังไงมันก็มันจะปวดเรานั่งไปนานๆปุ๊บมันก็ปรากฏความปวดเมื่อยขึ้นมาใช่หรือไม่มันไม่ใช่กายแต่มันอาศัยปรากฏขึ้นที่กายแล้วบทมันจะหายไปมันก็หายไปด้วยตัวของมันเองถูกไหมในขณะที่จิตที่เปลี่ยนสภาพเป็นความคิดยังมีอยู่ไหมมีและเมื่อมันคิดไปสักพักก็มีความง่วงปรากฏออกมาแทรกใช่หรือไม่มันคือนิวรณธรรมมันคือธรรมารมณ์ผลกายเวทนาจิตธรรมมันปรากฏขึ้นกับเราสี่กองนี้ยังไงมันก็มีอยู่อ๋อนี่อาการกายอ๋อนี่เวทนาอ๋อนี่จิตอ๋อนี่ธรรมแล้วเราอยู่ไหนเรามาตอนนี้ทุกทีเผลอ เพราะเผลอที่ไรโผล่เราเข้าไปเลยใช่หรือไม่เห็นไหมพอเราโผล่เข้าไปปุ๊บมันก็สร้างกระบวนการยินดีและยินร้ายในการปรากฏขึ้นของบางอย่างกับกายใช่หรือไม่พอเวทนาปรากฏมันก็โผล่เข้าไปอีกเผลอเข้าไปสร้างความยินดียินร้ายขึ้นอีกเห็นไหมพอมันโผล่เข้าไปยึดปั๊บมันจึงสร้างความยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นเนี่ยพอความคิดเกิดปั๊บมันก็เข้าไปอีกแล้วก็สร้างความยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะสังเกตดูไหมว่าพอเราไม่มีความยินดียินร้ายกับอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เห็นไหมเมื่อกี้พระอาจารย์ถึงถามคุณว่าไอ้ตอนที่ความปวดมันเกิดความง่วงมันเปิดความคิดมันเกิดคุณสังเกตไหมว่าคราวที่สองเนี่ยคุณกับรู้สึกเป็นทุกข์กับมันน้อยลงเพราะอะไรเพราะคุณรู้แล้วว่ายังไงมันก็เกิดคุณก็เลยไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันเห็นไหมเมื่อคุณไม่ยินดียินร้ายกับมันปุ๊บถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมีแต่มันทำให้คุณเป็นทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใจไม่เกิดเพราะความง่วงมันก็ยังมีแต่ใจก็ยังเผลอเข้าไปแล้วก็ยินดียินร้ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ่งพระอาจารย์ตอกย้ำด้วย10นาทีสุดท้ายที่คุณใส่การเจริญสติเข้าไปใช่หรือไม่มันก็ปรากฏขึ้นทันทีคือมันก็ถอนในตัวสีแดงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวกายเวทนาจิตธรรมธรรมชาติ4กองนี้ก็ยังปรากฏอยู่แต่ตัวเส้นสีแดงต่างหากที่มันหายไปไอ้ตัวเส้นสีแดงที่มันหายไปก็เพราะว่าเรารู้ทันแล้วจึงไม่ให้สิ่งนี้มันตามเข้าไปความยินดียินร้ายจึงไม่เกิดขึ้นกับสิ่งนี้กับธรรมชาติสี่กองกระบวนการเหล่านี้เราจึงจะเห็นความเป็นสักแต่ว่ายิ่งถ้าคุณฝึกแล้วบ่อยดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเมื่อเข้าใจว่าดูตรงไหนแล้วเริ่มง่ายขึ้นหรือยังเพราะฉะนั้นความง่ายมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณปฏิบัติไปแล้วคุณแค่ดูตัวเนี้ยคอยระวังตัวนี้นะยินดีกับยินร้ายเนี่ยคอยระวังตอนที่ไอ้เส้นสีแดงมันจะเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งคอยระวังตัวนี้เท่านั้นเองพอโยมปฏิบัติไปเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นปั๊บมันเห็นเลยว่าใจกำลังจะวิ่งเข้าไปปั๊บกลับมารู้สึกตัวปุ๊บมันหายไปเลยแล้วสิ่งนั้นก็แค่โผล่
แค่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรยืดเยื้อยืนยาวอะไรเลยพอเราไม่เข้าไปวุ่นวายกับมันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปุ๊บชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายไปเท่านั้นเองแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งของการปรากฏขึ้นของธรรมชาติสี่กองที่มันมีอยู่เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการชี้ให้เห็นว่าคุณจะรู้จักมันหรือไม่รู้จักมันมันก็มีธรรมชาติสี่กองเนี่ยใช่หรือไม่จะรู้จักมันหรือไม่รู้จักมันมันมีไหมธรรมชาติสี่กองนี้มีไหมมีปัญหาคือพอเราไม่รู้จักไอ้ตัวที่ใจของเราที่วิ่งเข้าไปยึดอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เมื่อเราเริ่มรู้จักปั๊บกระบวนการตัวเนี้ยมันจะไปได้ยากเพราะมันจะถูกถอนเข้าใจยังไงนะพอมันวิ่งเข้าไปปุ๊บนะรู้ทันปั๊บกลับมาพออันนี้ก็ปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันก็กลับฝึกเข็นอย่างเนี้ยฝึกดูอย่างเนี้ยเนี่ยคือวิธีฝึกสติปัฏฐานฝึกเรียนรู้ให้เข้าใจและทันกับธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นของสติปัฏฐานเนี่ยทำอย่างเนี้ยแล้วคุณจะเข้าใจมันง่ายขึ้นมากขึ้นนั่นเองแล้วแม้นอาการใดปรากฏขึ้นคุณก็รับรู้กับมันแต่คุณอยู่ที่ฐานเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวมันจึงเป็นเหมือนกับเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ๆที่วางอยู่ที่ตั้งอยู่ในลำธารแล้วเราเนี่ยนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นน่ะอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อให้น้ำมันไหลมาแรงขนาดไหนเรายังนั่งอยู่มั่นคงตรงนั้นน่ะเราก็จะเห็นว่าน้ำมันไหลแรงไหลค่อยน้ำมันขุ่นน้ำมันใสคือกระแสแห่งกายเวทนาจิตธรรมที่มันจะปรากฏให้เห็นน่ะกระแสธรรมชาติสี่กองเนี่ยมันปรากฏเราก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่เราไม่เข้าไปเป็นสักอย่างเราไม่ลงไปแปดเปื้อนกับกระแสที่มันไหลเข้ามาเลยเรานั่งอยู่อย่างมั่นคงอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นอย่างสบายใจเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นที่ผ่านมาชีวิตของเรานั้นเข้าไปเป็นอะไรเกิดขึ้นกับกายเราก็เข้าไปเป็นหมดเนื้อหมดตัวเวทนาใดปรากฏขึ้นที่กายแล้วก็เข้าไปเป็นหมดเนื้อหมดตัวความคิดใดปรากฏขึ้นเราก็เข้าไปเป็นหมดเนื้อหมดตัวธรรมอารมณ์ใดปรากฏขึ้นเราก็ไปเป็นหมดเนื้อหมดตัวใช่หรือไม่ในความเข้าไปยินดียินร้ายคือเราเข้าไปเป็นแล้วหมดเนื้อหมดตัวทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าไปเป็นล่ะอะไรเกิดขึ้นก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นของมันนี้การเห็นความจริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัวปัญญามันจะสั่งสมขึ้นความจริงที่ปรากฏนั้นจะทำให้ปัญญาค่อยๆสว่างขึ้นด้วยตัวของมันเองว่าที่แท้แล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์และอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องทุกข์อะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์และจะทำยังไงถึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันอีกต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆกระจ่างขึ้นด้วยตัวมันเองขออย่างเดียวอดทนอดทนที่จะสังเกตเห็นอาการเดิมๆซ้ำๆนั้นพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้ปรากฏการเดิมๆซ้ำๆนั้นมันทำงานของมันอยู่ร่ำไปปัญหาหนึ่งที่พระอาจารย์พบกับผู้ปฏิบัติก็คืออดทนไม่ไหวรอไม่เป็นมีแต่อยากจะรู้ธรรมะอันนั้นธรรมะอันนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถามว่ารู้แล้วเอาไปใช้อะไรได้ดูเหมือนมีความรู้เยอะแยะมากมายแต่พาตัวเองออกจากทุกข์ก็ไม่ได้ดังนั้นเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ความรู้ไม่ต้องมากแต่เอาไปใช้ได้จริงและโดยเฉพาะใช้เพื่อการดับทุกข์เนี่ยอันเนี้ยสำคัญใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจปฏิบัติและสังเกตนี้ดูนะ